มตินะพี่ผมสึกแล้วผมเตะปากพี่ได้แล้วนะโอ้ย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 ว้ายแม่หัวลำโพงแตกไหมอ่ะแม่ลี่1ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกโดยเฉพาะปี2564ที่คนไทยยังอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดทำให้หลายกิจกรรมต้องมีการหยุดชะงักอย่างไรก็ตามใน365วันที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยกับเรื่องราวดราม่าและเรื่องสุดตัชงั้นวันนี้ SPY จะมาสรุป6เรื่องสุดตัชของประเทศไทยในปี2564เรียกง่ายๆนั่นก็คือดราม่าไทยไงจะใครล่ะจะมีเรื่องไหนกันบ้างที่มันสุดตัชของเมืองไทยไปดูกันเลยก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. คนดังกับกระแสการเมืองเป็นอีกหนึ่งปีที่พิสูจน์ว่าการเมืองมันเชื่อมโยงกับชีวิตคนเราทุกมิตินับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากับแคมเปญรณรงค์ฉีดวัคซีนคือวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เร็วที่สุดโดยเฉพาะพาเลทคนดังที่แห่ไปฉีดซิโนแวคล็อตแรกๆของประเทศที่ฉีดให้กับประชาชนทั่วไปในขณะที่คนไทยบางส่วนยังสงสัยในประสิทธิภาพและแผนจัดหาวัคซีนของรัฐบาลจนเกิดกระแสดราม่าลามไปทั่วโดยมีคนดังไม่น้อยที่ร่วมใจเข้าแคมเปญนี้ไปฉีดวัคซีนนะจนเข้าสู่เดือนกรกฎาคมกับกระแสวัคซีนที่ถูกพูดถึงอีกครั้งกับไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดอย่างหนักในเมืองไทยก็ได้มีคนหลายๆคนออกมาคอเอาเรียกร้องให้รัฐบาลจัดซื้อวัคซีน mRNA ให้กับประชาชนและอีกหนึ่งแคมเปญที่เป็น Talk of the Town นั้นก็คือพูดหยุดโกงที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โกง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 งานนี้เรียกได้ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ลบซะมากกว่าได้หลายคนมองว่าดูแล้วมันล้าสมัยมากๆมาผิดเวลามากๆเพราะในสมัยนี้ประชาชนกล้าวิจารณ์ความไม่โปร่งใสในสังคมปัจจุบันแต่เมื่อแคมเปญนี้ออกมาตุยบอกได้เลยว่าตุยบงสุดๆทำไมแท็กซี่ถึงไม่กดมิเตอร์เวลาผู้โดยสารขึ้นเมาทำไมทำไมเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยเช่นเรื่องการขับรถใครที่เห็นป้ายห้ามกลับรถแล้วกลับรถเนี่ยขับเลยไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วย 2. การกลับมาของสรยุทธวันนี้เป็นวันแรกที่ผมกลับมาทำหน้าที่ทักทายบอกกล่าวเล่าเรื่องกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงเลยนะการกลับมาคืนเจ้าอีกครั้งของคุณสรยุทธนอกจากจะกลับมาทวงความฝันการเป็นนักข่าวแล้วยังเรียกเรตติ้งให้กับช่อง3ได้เพิ่มมากอีกด้วยโดยหลังจากที่คุณสรยุทธ์เข้ามานั่งจอในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันแรกเรียกได้ว่าคนดูไลฟ์สดในเพจไปมากกว่า 1.6 หมื่นคนและชมผ่านแอปพลิเคชัน CS3 Plus ร่วมแสนคนส่วนวันอาทิตย์เรตติ้งก็พุ่งไปสูงกว่า 7.157 ในกรุงเทพและ 1.69 ในต่างจังหวัดสูงที่สุดในรอบ4เดือนแรกของปีนอกจากนี้ยังได้ขยายเวลาออกเป็น25นาทีในเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ก็ได้มีโฆษณาและสปอนเซอร์ต่างๆเข้ามาเพียบเรียกได้ว่าการกลับมาของคุณสรยุทธในคราวนี้ได้รับความสนใจจากแฟนๆข่าวมากขึ้นน้องไบรท์ค่ะขอบคุณที่ค่ะทุ่มเททำงานในช่วง5ปีกว่าที่ผ่านมาในระหว่างที่พี่ไม่อยู่นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่บอกเล่าเรื่อง 3. พระมหาเทวีเจ้ากับประสงค์นิกรชาวเยาวรุ่นเมืองทิพย์ว้ายแม่หัวลำโพงแตกไปอ่ะแม่ลี่ว้ายแม่หลังจากปรากฏการณ์ความตัชของปี2021ต้องยกให้กับการแจ้งเกิดของพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์หรือชาติบุกงาวะไลคงขวัญเด็ดไอดอลชื่อดังที่มีแฟนคลับตามมาสักพักแล้วแหละแต่มาเดบิวต์ผลงานจริงๆกับการแจ้งเกิดณหัวลำโพงและพารากอนแตกไปเลยทีเดียวเมื่อเธอมายืนพระนครในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสื่อหลายสื่อก็ได้ให้ความสนใจและเชิญให้เธอไปออกรายการดังๆต่างๆทั่วประเทศจนในที่สุดเธอก็ได้เริ่มเล่นภาพยนตร์หอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเยของผู้กำกับพจน์อานนท์จากนั้นพระมหาเทวีเจ้าก็ได้สร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งในโลกอินเทอร์เน็ตตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดยกเครื่อง
รวมไปถึงการประกาศฟ้าผ่ากับการเข้าพิธีเสกสมรสผู้อายุ19ชั้นฟ้า15ชั้นดินให้เจ้าหลวงองค์ใหม่แห่งเมืองทิพย์ชอบดาราผู้ชายคนไหนนะคะถ้าว่าเป็นสมัยเมื่อก่อนก็ต้องพี่หนุ่มกันใจจริงๆว้าปากหวานจริงๆก่อนที่จะมาช่อง3อยู่ช่อง7มาก่อนตามจริงๆ4. ความนิยมขึ้นลงๆของพิมพ์ริพายปีนี้เรียกว่าเป็นปีที่พิมพ์ริพายรายสัปดาห์เลยก็ว่าได้แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่ปรากฏอยู่ในข่าวแทบทุกข่าวแทบทุกอาทิตย์ด้วยภาพลักษณ์แม่พระสลับกับนางมารจนเรียกได้ว่าเรื่องราวของพิมพ์ริพายมีส่วนลั่นประเทศไทยก็คงไม่ผิดถ้าลองนับนิ้วดูไล่ตั้งแต่การผลิตคอนเทนต์จากการบริจาคของตั้งแต่ปีที่แล้วและการเปิดค่ายเพลง High Cloud Entertainment ร่วมกับ God Fucking Hero หรือวิทนาและยังมีการเต้อคาร์ลมาเบาวกับโทนี่บูซัมหรืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรการเปิดโกดังพันล้านการขายน้ำแร่แถมชุด ATK กล่องสุ่ม 100,000 บาทล่าสุดก็ยังมีดราม่าหมอเถื่อนในคลินิกของเธออีกด้วยเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่กราฟขึ้นลงๆของพิมพ์ลี่พายเลยทีเดียวใส่อะไรก็ได้นะรวย1แสนหนึ่งขึ้นรหัสเลยมีกี่เจ้าแล้วตอนนี้จริงเหรอ100เจ้าเหรอ500ยังฮะมุ่ง3กับความฝันที่ยังไม่เป็นจริงในปีนี้เรียกได้ว่าเรามาลุ้นนางงามจักรวาลถึง2ครั้งเลยทีเดียวทั้งการประกวดนางงามในปี2020ที่เลื่อนมาจัดในช่วงต้นปีโดยมีอแมนด้าตัวแทนสาวไทยที่เรียกได้ว่าพร้อมที่สุดของนางงามไทยทั้งรูปร่างหน้าตาระยะเวลาในการฝึกซ้อมจนมีศักยภาพอย่างมากที่จะคว้ามงที่3ให้กับประเทศไทยอีกทั้งเมื่อเธออยู่ในกองประกวดเธอก็ขยันผลิตคอนเทนต์เพื่อสร้างความโดดเด่นจนกลายเป็นที่พูดถึงในหลายๆประเทศสุดท้ายเธอก็ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายแต่ก็น่าเสียดายที่มง3ไม่ได้ลงที่ประเทศไทย Thailand มาจนถึงในช่วงปลายปีกับ Angelie Scott Chemist นางงามที่มาพร้อมกับความคิด Real Size Beautyที่อยากจะรณรงค์ให้ผู้หญิงทุกคนรู้สึกมั่นใจก็สามารถคว้าตำแหน่งตัวแทนของประเทศไทยเรียกได้ว่าณจุดนี้ต้องยอมรับเลยว่าแอนชิรีได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการนางงามไม่ใช่ว่าเป็นนางงามจะต้องตัวบางตัวเล็กตัวผอมเสมอไปแต่ก็น่าเสียดายนั่นก็คือระยะเวลาที่ฝึกซ้อมค่อนข้างสั้นกับความใหม่ของเธอซึ่งเธอไม่เคยประกวดนางงามเวทีไหนมาก่อนทำให้เธอไม่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายอย่างไรก็ดีเธอได้มาพร้อมกับแคมเปญ Real Size Beauty ทำให้ Angelie กลายเป็นที่จดจำในฐานะนางงามที่ฉีกกฎ Beauty Standard และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงได้มากขึ้น 6. รัฐบาลไทยหันมาสนใจการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นจากปรากฏการณ์ความโด่งดังของลิซ่าและลิสามโนบานและความสำเร็จของซีรีส์เรื่อง Squid Game จากทาง Netflix ทำให้รัฐบาลไทยหันมาสนใจในการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์อีกครั้งทั้งการทำบันทึกความเข้าใจกับจีนเริ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครจนไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาก็ได้พูดถึงการปั้นซอฟต์พาวเวอร์ไทยใน Netflixจนถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่ถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในสื่อมวลชนและระดับโลกแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีนโยบายออกมาเป็นรูปธรรมก็หวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่รัฐบาลไทยจะมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วพลังซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้สร้างมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวหวังว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จกับพลังซอฟต์พาวเวอร์อีกครั้งลองไหมลองมาเรียนรู้กันมึงยังไม่ต้องชอบกูมากก็ได้เว้ยแค่เปิดใจให้กันก็พอคนเดียวที่กูชอบมาตลอดคือมึงไงทายปิ
็นยังกันบ้างล่ะกับเรื่องดราม่าตลอดทั้งปีในปี2021หากมีเรื่องไหนขาดตกบกพร่องแอดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้อัปเดตด้วยล่ะว่าปี2021เกิดอะไรขึ้นบ้างและก่อนจากกันไปแอดอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์และช่วยคอมเมนต์เรียกได้ว่าคอมเมนต์ทุกคนส่งผลทำให้แอดมีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์มาเรื่อยๆฉะนั้น SPY ขอขอบคุณมาณที่นี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะอยู่กับแอดไปตลอดทั้งปี2022 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40แต่อย่างไรก็ตามกด Subscribe ไว้เลยและเจอกันใหม่ในปีหน้าสวัสดีครับ